เพราะนี่คือจังหวัดภูเก็ตขอต้อนรับครับซอฟจรอนและจียอนตอนนี้มาถึงแล้วครับกับตลาดต้องชมถนนคนเดินหลัดใหญ่ชื่อเมนูว่าอะไรโอตาวครับอร่อยมากจียอนครับนี่คืออะไรครับกะทิเขาเรียกว่ากะลาขนมอาโปงครับขนมพื้นเมืองของภูเก็ตนะครับเขาเรียกอะไรพี่อันนี้เป็นซาลาเปาอบภูเก็ตครับคนเยอะมากจียอนจับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามา